การเรื่องใหญ่ก่อนครับผมก็ได้รับบทเป็นว่านนะครับก็เป็นลูกของบ้านนี้ครับผมเป็นลูกคนโตครับก็ปัญหาของเราก็คือเราแอบชอบเพื่อนในวัยเดียวกันครับเป็นผู้หญิงที่แบบมีความแบบเป็นคุณหนูไฮโซอะไรเงี้ยมันก็แบบเราก็ไม่สามารถไปแบบเทียบชั้นกับเขาได้แล้วก็แบบอกหักใช่ก็เป็นทบแรกก็ต่อมาแบบมารู้ความจริงว่าพ่อตกงานมาทำงานที่ซูเปอร์มาร์เก็ตต่อมาก็รู้อีกว่าแม่ก็รู้อยู่แล้วว่าพ่อก็ตกงานก็ยิ่งแบบทำให้ทุกอย่างมันกดดันตัวเองเข้าไปใหญ่ฝืนทุกอย่างว่าแบบเราปกตินะครอบครัวเราปกติทุกอย่างมันปกติทั้งที่ในชีวิตจริงๆมันไม่มีอะไรปกติเลยใช่เล็กค่ะใหญ่ไหมจิ๋วฝืนอะไรไหมลูกฝืนอะไรไหมน่าจะเรื่องเรียนเลยค่ะเขาบอกว่าเหมือนเราอยากขอทุนแต่ว่าทางบ้านก็จะแบบเรียกว่าไงไม่มีทุนให้ไม่มีทุนให้ คือเขาก็ต้องไปเรียนพิเศษที่จะไปสอบฮะจะสอบชิงทุนอยากแบ่งเบาภาระของที่บ้านเหมือนกันว่าไปขอทุนมันก็จะได้ไม่ต้องใช้เงินของพ่อแม่เรียนก็จะได้มีทุนจากโรงเรียนจากมาแต่ต้องไปเรียนพิเศษซึ่งจะใช้ตังค์เยอะซึ่งคือทุกคนมีปัญหาแต่ว่าทุกคนเก็บปัญหาเอาไว้กับตัวเองไม่มาเปิดใจไม่มาเปิดเผยไม่มาปรึกษากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่างคนก็ต่างคิดว่าตัวเองทนได้แล้วก็ฝืนได้คิดว่าไหวคิดว่าไหวแต่จริงๆแล้วไม่ไหวไม่ไหวเพราะฉะนั้นไม่ไหวก็อย่าฝืนก็เลยต้องมาคุยรู้เรื่องยังครับคุณพลผลครับเพิ่งรู้เมื่อกี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เคยเข้าไปนั่งประชุมแล้วก็แบบรู้สึกว่าน้ำตามันตอนที่เขาเล่าเรื่องให้ฟังแค่เล่าเรื่องแล้วก็ยังไม่ได้รู้ตัวแสดงด้วยนะฮะว่าเป็นใครเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่เขาเล่าเรื่องตั้งแต่โปรดิวเซอร์เล่าจนจบเรื่องเนี่ยทุกคนน้ำตาในห้องประชุมทุกคนก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่ไหวซึ่งมันโดนทุกเจเนอเรชันโดนทุกวัยครับก็เลยอยากจะทำยาวๆแต่ว่าให้อยู่ในครอบครัวหนึ่งแล้วมันเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มไปละกันอะไรเงี้ยในกลุ่มนิพนธ์นะคะการได้นักแสดงโอ้โหระดับนี้มาร่วมงานด้วยรู้สึกไงผมต้องขอบคุณนะครับที่สละเวลามาให้นะครับว่าจริงว่าหลายๆคนใน KQ ไปแคมป์เซนละครเรื่องอื่นก็ไม่ถึงขนาดนั้นต้องขอบคุณมากครับแล้วก็รอติดตามชมนะฮะเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ให้ทุกคนได้สะท้อนถึงชีวิตจริงของทุกคนนะครับเพราะว่าในเพลงด้วยเนื้อหาของเพลงด้วยแล้วก็ในเรื่องของซีรีส์นี้จะทำให้หลายๆคนเข้าใจชีวิตว่าจะต้องทำอะไรมากขึ้นที่ไม่ต้องฝืนนะครับจะได้ดูเมื่อไหร่คะคิดว่าน่าจะประมาณต้นเดือนหน้านะครับประมาณวันที่6 กุมภานี้แน่นอนนะครับได้ดูพร้อมกันทางครอบครัวหรืออะไรก็ตามที่ต้องเกี่ยวกับพี่เศรษฐกิจหรืออะไรนะคะทุกคนครับผมก็อย่างที่ทราบว่าปัจจุบันนี้ก็ลำบากกันเยอะนะครับก็อดทนนะฮะแล้วก็สู้ๆกันไปนะครับเพราะว่าใครที่มีครอบครัวก็ควรจะคุยกันให้เข้าใจในครอบครัวว่าใครต้องการอะไรยังไงไม่ต้องปิดไม่ต้องเก็บเอาไว้คนเดียวนะครับปรึกษาเพื่อนปรึกษาครอบครัว